เมื่อวันที่23พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่กองกำลังป้องกันชายแดนตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดนโดยให้เข้มงวดตรวจตรามิให้มีผู้ใดลักลอบเข้าเมืองห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางธรรมชาติรวมทั้งลาดตระเวนบริเวณพื้นที่ต่างๆตลอด24ชั่วโมงนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามประเทศอาจจะหลบหนีเข้ามาทางฝั่งที่ไม่ใช่ตามฝั่งชายแดนซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็น1ใน32จังหวัดที่มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมีการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆกระจายอยู่ทั้ง25อำเภอและมีมาตรการเน้นการสกัดกั้นเข้าเมืองตามแนวชายแดนที่มีการเข้าออกง่ายโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติที่มีอยู่เกือบ60แห่งซึ่งจะใช้กำลังทหารเป็นหลักมาตรการของจังหวัดณขณะนี้นะครับอันดับแรกก็คือเน้นการสกัดกั้นการเข้าเมืองของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจากชายแดนตามแนวชายแดนที่เรามีช่องทางเข้าออกได้ง่ายช่องทางธรรมชาติอยู่เกือบจะเรียกว่า60แห่งนะครับรวมถึงด่านหลักนะครับอันก็มีมาตรการตรวจเข้มโดยการใช้กำลังทางด้านทหารนะครับกำลังกองกำลังต่างๆนะครับจัดเข้มในการจุดตรวจแล้วก็ผนวกกับกำลังของหมู่บ้านชายแดนก็คือชุดรักษาความสงบชายแดนนะครับออกเวรยามทุกวันต้องบอกว่ารวมถึงตั้งจุดตรวจต่างๆ24ชั่วโมงเพื่อจะไม่ให้มีการลักลอบเข้ามานะครับส่วนพื้นที่ตอนในที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานและต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์และการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวรวมถึงการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรไว้ในส่วนของผู้ประกอบการได้กำชับให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญและเห็นถึงอันตรายของการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายหรือยังไม่ผ่านกระบวนการประกันสุขภาพและขอความร่วมมือดูแลแรงงานอย่างใกล้ชิดอาจจะมีบางพื้นที่ที่มีแรงงานอาจจะเรียกว่าแรงงานในครอบครัวอาจจะเป็นญาติพี่น้องกันที่มาจากต่างด้าวอันนี้ก็ขอให้แจ้งทางราชการนะครับให้จำแนกแม้ว่าจะเป็นคนในเครือญาติแต่ว่าถือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีโอกาสจะข้ามไปข้ามมากับประเทศเพื่อนบ้านได้อันนี้จะต้องมีการควบคุมกักตัวนะครับแล้วก็ส่งหากว่าเป็นเข้าเมืองโดยมิชอบก็จะต้องส่งตัวนะกับประเทศภูมิลำเนานะครับในช่องทางนะที่ได้มีการประสานตกลงอันนี้ก็เราก็จะได้มีรวมถึงจังหวัดก็ได้ประสานความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการโดยทางการประชุมผ่านระบบนะทางไกลเนี่ยครับผู้ปกครองเขตพื้นที่ชายแดนร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านจะแขวงท่านจะเมืองซึ่งก็ได้รับความร่วมมือที่ดีนอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชนหากพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาในพื้นที่ขอให้ชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและรีบแจ้งส่วนราชการทันทีเพราะถ้าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19จะต้องรีบควบคุมและรักษาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ต่อไปทีมข่าว NBT อุบลราชธานีรายงาน